ก็เป็นวันที่ PB อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมมาแล้วครับผมซีรีส์ใหม่นะครับผมซีรีส์ประจำสัปดาห์รอบนี้นะครับเป็นปืน AK Bomb เด่นๆมาเลยนะครับผมไฮไลท์การอัปเดตครั้งนี้น่าจะเป็น AK Bomb ตัวนี้นะครับผมและที่สำคัญก็มีฟาร์มาติดบอมด้วย M4 ติดบอมด้วยนะครับก็คือมี L ด้วยมีลูกซองสแปซด้วยที่สำคัญมีมีดเอ้ยมีมีดตัวนี้จะเรียกว่ามีดย้อมใหม่ได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่ามันเท่ดีนี่นะครับก็ให้ดูเลยว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆก็มีแค่นี้แหละนะครับหลักๆก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะรีวิวซีรีส์ใหม่เลยละกันนะครับผมในเมื่อมากันแบบนี้ผมก็ต้องจัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันซะแล้วล่ะนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีการเล่นเกลียนเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องท้ายเพลย์เกมนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่ครับสวัสดีวัยรุ่นท่านแน่กำลังหาซื้อ ID เกม PB หรือเกม FIFA อยู่ใช่ไหมล่ะงั้นก็มาที่นี่เลยครับลาฟาเกมที่นี่ขาย ID เกม PB และ FIFA รับประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุก ID รับประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วล่ะก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแขนงั้นนี่เลยไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับจัดไปครับผมอย่าไปรอช้านะครับจัดมาเลยอย่างละ1วันนี่ครับผมนะเราจะมารีวิวกันเราจะมาลองให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเฮ้ยมันพิเศษยังไงวะมันพิเศษยังไงนะครับเปิดด้วยนะครับผมเปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละแต่มีดแต่ผมชอบมีดว่ะอ่ะเดี๋ยวผมไม่มี AK บอมในตัวนะมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองเทียบกับ L แล้วกันนะครับผม Lนะครับลองเทียบกับตัวทั้งเดิมสิรู้สึกว่าไม่แตกต่างอะไรเลยนอกจากจำนวนกระสุนแล้วเทียบอะไรได้อีกซองสเปซสินะลองเทียบไปก่อนนะครับหลักๆถ้าเทียบจริงๆก็คือเทียบตัวใดตัวหนึ่งนะครับว่าสเปคปืนมันเท่ากันผมก็ไม่เทียบแล้วนะอันนี้ก็เท่ากันครับจำนวนกระสุนก็นะครับแตกต่างกันนะครับด้วยความเป็นตัวย้อมสีเนาะกระสุนต้องเยอะกว่านะครับผมโอเคนะครับหลักๆก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวดูซิว่าจะมาเล่นอะไรก่อนดีนะครับเดี๋ยวขอเล่น L ก่อนได้ไหมL มันเล่นยากสำหรับผมนะถ้าไม่ใช่พวก L ดาร์กอนหรือ L เลคาโมเล่นยากสำหรับผมมากเลยนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปหาห้องเล่นกันดีกว่าอ่ะนี่รอบนี้ผมเล่นอยู่กับพี่หยกด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก่อนนั้นเนี่ยผมอัดไปแล้วแต่แม่งคือมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเบาเสียงในเกมไว้นะครับคือเสียงในเกมแม่งแทบจะไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวคุณดูจะงุนงิดเอานะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษเลยถ้าวันนี้ลงคลิปนี้ช้าเนี่ยอุ๊ยครับกราบขอโทษจริงๆนะครับก็มาในเมื่อพี่หยกกดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นเลยครับกดเลยครับผมนี่ครับเนี่ยผมถึงกับมาเม้นไลฟ์พี่หยกเลยอ้าวพี่หยกไปน่ะอ้าวโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาเล่นนะครับผมเราจะมาเขาเรียกว่าไงดีเล่นซีรีส์ใหม่หน่อยแม่งยิงไม่โดนเลยปะยิงไม่โดนเลยว่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละผมถึงได้เล่น L ก่อนไงเดี๋ยวพอเล่น L แบบสักตา2ตาเรายิงได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนเล่นทันทีเลยครับเดี๋ยวนี่ไม่ต้องห่วงรอบนี้ผมอยู่กับพี่หยกได้เล่นดีๆแน่นอนนะครับดูดิเล่นเอลนี่ถือยาวเลยนะครับถือเอลนี่เดินไปยันกลางแมปเลยนะครับแต่รอบนี้คลิปนี้อาจจะไม่มีเขาเรียกว่าไงรีแอคของพี่หยกหน่อยนะเพราะว่าผมอัดวันนี้ผมลงวันนี้เลยผมตัดวันนี้เลยอ่ะนะครับก็ต้องขอโทษด้วยละกันขอโทษพี่หยกด้วยละกันนะครับขอโทษพี่หยกด้วยละกันแต่ว่าผมเตรียมคอนเทนต์ที่จะเล่นกับพี่หยกไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้คุยกับพี่หยกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คุยกับพี่หยกไว้เลยนะครับอันนี้พี่หยกก็ไม่รู้นะแต่ว่าใครอยากดูว่าแบบคอนเทนต์อะแบบว่าผมเล่นกับพี่หยกไม่ใช่ว่ายิงกันเองนะหมายถึงแบบมันจะมีคอนเทนต์หนึ่งครับมันจะมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมคิดไปแล้วนะใครอยากดูเม้นว่าอะไรดีนะเม้นว่า TS ละกันนะทีก็ย่อมาจากตาเพย์เกมเอสก็ย่อมาจากสุภเดชนะครับนะชื่อช่องของพี่หยกเขานะครับใครอยากดูนะครับคอมเมนต์เลยเอเคบอมได้เลยโอ้ดูพี่หยกยิงดิโอ้ยเกินไปพี่จะไม่ให้ผมเล่นเลยใช่ไหมอ่ะให้ผมหน่อยต้องใส่ดิต่อไปนี้เนี่ยจะเล่นอะไรจะทำคลิปอะไรต้องมาหาพี่หยกซะละจะได้เล่นง่ายๆหน่อยไม่ไหว
ไปเล่นคนเดียวนี่โดนกระทืบทุกทีเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เจ้าเล่น AK บอมใส่ฉันคนนี้ยังเงินโฮโฮยังเงินล่ะมีคนเป็นร้อยเป็นพันแต่เจ้าเลือกจะยิงฉันคนนี้คนเดียวยังเงินได้เลยเอานี่ไปเฮ้ยลูกซองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้สนุกกันแน่นอนพี่หยกก็ยิงยาวๆไปเดี๋ยวผมก็คอนเทนต์ของผมละกันนะพี่นะรบกวนพี่หยกหน่อยนะครับรอบนี้จริงๆพี่หยกน่าจะเวลาประมาณนี้ดึกๆเนี่ยนะเขาน่าจะเล่นแบบน่าจะเล่นวางบอมแล้วนะแต่รอบนี้รบกวนพี่หยกกันนั้นจะโดนเหล่าซะแล้วพูดถึงเหล่าโอ้โหพูดถึงเหล่าอยากลองมีดเหลือเกินครับตอนนี้อยากลองมีดมากขอลองมีดหน่อยโอ้ก็ลองมีดโอ้ยขอให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นก็ผิดของผมเองแหละเนี่ยดูเสียงมีดดิดูเสียงมีดดิคนดูเอ้ยใครวะโอ้ไม่ใช่พวกเราดิวะนั่นนี่เอานี่ไปไม่ได้หรอกนะครับเราต้องมีดบ้างนะเห็นพี่หยกฟันอยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่จะเหงาไงผมจะเล่นมีดด้วยโอ้โหพี่ยกผมเห็นนะครับเมื่อกี้กำลังล้ำเลยนะครับโอ้ไม่ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นไม่เอาพี่ยกผมก็จะโยนให้พี่ก็จะโยนโอ้ครูแล้วทำไมพี่ยกถึงให้นี่ถึงให้เราให้เลือดผมนะครับเพราะเขารู้ว่าจะมีเหตุการณ์เนี่ยแหมกูก็จะตายให้ได้เลยว่าโดนเหล่าพี่ยกผมโดนเหล่าพี่แค่ได้ผมทีหัวแตกหัวแตกง่ายจังวะหน้ากาก PBTN ไม่ได้หนาเลยเหรอวันเนี้ย PBTN เลยนะปุ้ยเอ้าเดี๋ยวฟ้องพี่ยกก่อนเดี๋ยวดูด้วยว่าพี่ยกเขาจะแบบว่าไล่แก้แค้นให้ผมไหมนี่ครับต้องฟ้องลูกพี่8เงินต้องฟ้องลูกพี่ก่อนนะครับตายแน่โดนมาผมจะไม่เล่นแอลนะครับเพราะว่าแอลผมเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับแอลขออนุญาตข้ามไปเลยจบไปเลยในคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไปเลยในคลิปนี้นะเว้ยจับอีกคนเล่นลูก2โอ้ยเดี๋ยวก่อนสิแหมนี่ปืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะปืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอลูกพี่เบิ้มโอ้โหเชี่ยนี่ช็อตอยู่เนาะนี่อย่างอักเลยตอนนี้อย่างอักเลยหลับไปหลับไปเลยโอ้ยระเบิดมาเดี๋ยวผมจะรอเดินตามพร้อมพี่หยกนะครับผมไปด้วยกันนะครับยังไงก็ดีกว่าไปคนเดียวนะครับผมมาแล้วครับตามพี่มาแล้วครับผมตามพี่มาแล้วพี่หยกเอาเลยแล้วนี่นะโอ้ยแหนก็ใจได้เล่นอะไรก็เล่นกันไม่เกาะเป็นกลุ่มเหมือนก้อนเลยปะถ้าเกาะกันเป็นกลุ่มเหมือนก้อนนั้นคีหรือเปล่าปะสวยระเบิดอีกครับระเบิดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปากันแม่นมากเลยวะระเบิดอ่ะรู้ผมเป็นตัวดูระเบิดจริงๆว่าคนเดียวเอาดิเอาดินะครับถึงจะเป็นปืนบอมแต่ว่ามันก็ยังโหดนี่เจ็บเรียบร้อยกำลังฮิวเลยเอ้าเรียบร้อยพี่หยกคุยกันปะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นแบบสโคปก่อนติดเล่นแต่ไม่ขออนุญาตติดเล่นนะโอ้โหระเบิดแม่ปาทีหน้าสะเทือนไปไหนดี
เจ็บแล้ว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 นะครับเป็นไงควิกสโคปอ่ะลูกฟองอ่ะฮะเอาดิเดี๋ยวทำแน่จะทำอะไรอย่ามาเหลาผมอย่ามาเหลาผมรอบที่สองไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเป็นไงอันนี้คือยิงแบบอันนี้กด 3-1 เอานะครับอันนี้ผมกด 3-1 เอานะก็ไม่ได้แบบว่าสังเกตได้ว่าผมยิงแบบไม่โยกนะครับก็ปกติกด 3-1 อ่ะผมจะโยงไม่ถนัดผมจะโยงไม่เก่งนอกจากผมต้องตั้งค่าตามสไตล์ตาเพเกมนะครับผมไม่รู้จะเรียกสูตรนี้ว่ายังไงดีนะครับเดี๋ยวไปดูรีแอคพี่ยกหน่อยไหนพี่ยกว่าไงแล้วเดี๋ยวทำไมพี่ยกผมหน้าขาวเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตพี่ยกทำไมเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวใครแก้พี่ยกผมวะเขาทายเองหรือว่ายังไงใครแก้พี่ยกแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วเนี่ยนะเล่นกับพี่ยกก็มันดีนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะมีคอนเทนต์กับพี่หยกนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวต้องลองไปบอกพี่หยกอีกทีนึงว่าจะทำดีไหมหรือว่าจะไปเซอร์ไพรส์เขาดีแบบประมาณว่าแบบหน้างานเลยพี่ทำคลิปนู่นนี่นั่นกันอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวก็โอ้พี่หยกมาดูคลิปนี้เขาก็รู้อยู่ดีนี่หว่าอะไรของคุณเนี่ยคุณบอลเลยแหละตามนั้นนะพี่หยกนะ พี่หยกบอกอะไรวะไม่ปรึกษากูเลยคอนเทนต์ดีแน่นอนพี่สปอยว่าเราโดนลุมคอนเทนต์นี้สปอยว่าเราโดนลุมแน่นอนพี่คอมโบคอมโบเหมือนพี่มากัน2คนเหมือนพี่มามันกัน2คนนี่เดี๋ยวมาคอมโบเซตอ่ะอุ้ยอุ้ยระเบิดเดี๋ยวระเบิดกูโดนระเบิดคอมโบแล้วตอนนี้ท่านแม่ปะเอ้ยพี่ยอมขอบคุณครับพี่พี่ผมจะตายแล้วพี่ลูกซองกระสุนหมดเหลือหนึ่งนัดเฮ้ยทำไมไม่ตายล่ะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวเอเลี่ยนมันวาร์ปไปไม่รู้อ่ะเออตายแล้วครับตายเออนั่นแหละเมื่อกี้พี่หยกปลาเลี่ยนให้ด้วยถ้าพี่หยกไม่ปลามันจะตายเลยเปล่าวะอันนี้คล้องใจวะมันต้องมีการซัพพอร์ตกันเออเอาเลือดไปชื่นใจโอ้เดี๋ยวตัวค้างเหรอพี่ยกแก้ได้ผมทีแก้ได้ผมทีเย้เออมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนเออแก้ได้ผมทีพี่แค่ที่ผมก็แค่ที่ผมก็ตายตาหลับแล้วนะใครเข้าหลังโดนเซฟเนี่ยดาบไรเซเบอร์จริงๆก็อยากจะเปิดมาเล่นกับพี่ยกนะแต่แม่งผมมี3งามเยอะเยอะเลยอ่ะหลายวันเลยอ่ะกลัวเล่นไม่คุ้มมาเด็ดแมสคิลอุ้ยมันแมสคิลดีจังวะซองตัวนี้กระสุนกระสุนเอาสิเอาสิจุกเฮ้ยเดี๋ยวแม่งเฮ้ยนี่นี่แก้แค้นผมแก้แค้นแล้วพี่แก้แค้นได้แล้วผมว่าแก้แค้นได้เออผมว่าแก้แค้นได้แล้วพี่เอ้าโอ้หนึ่งนัดเลยโอ้พี่โยผมขอโทษไม่อยากเป็นแบบนี้เลยผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ข้างหลังผมไม่รู้ว่าพี่กำลังข้างหลังอยู่เนี่ยฟังดูแปลกๆเฮ้ยกันเดียวเฮ้ยจะมายัดผมเหรอว่าแต่เขาถือดาบไลเซเบอร์ฟันพี่โยกผมอยู่สองคนเมื่อกี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่ดูเดือดมากเลยนะครับโอ้ยซองเฮ้ยเฮ้ยซองสเปซกายพันว่ะเฮ้ยเราแวงดาบแล้วฮะล่าสุดเฮ้ยซองสเปซกายพันเว้ยเฮ้ยกายพันว่ะเฮ้ยซองกายพันว่ะเฮ้ยเฮ้ยซองมันกายพันว่ะสเปซสเปซมันมีตัวยิงในบ้านนี่แหละเฮ้ยซองสเปซกายพันเว้ยเนี่ยกายพันนะซองสเปซนะครับกายพันละโอ้กำลังดู
กำลังดูควงขาวเลยควงใครไม่รู้กำลังควงเท่เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่หยกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูมากๆเลยนะครับผมที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนในห้องด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคำพูดไม่สุภาพหรืออะไรก็ตามนะครับผมโดยแม้กระทั่งที่แบบว่าเอ๊ะพี่หยกได้ก็ตามเนาะถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ดีอะไรไปก็ขอโทษพี่หยกด้วยละกันนะครับผมนะก็จริงๆก็อยากให้มันสนุกๆแหละนะครับผมนะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่หยกด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามเพจพี่หยกด้วยนะครับผมนะก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณรับชมมากครับผม